มาดูอีกหนึ่งสมาคมกีฬาที่เป็นความหวังนะคะในการแข่งขันกีฬาระดับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ทางฝั่งของคุณพิชัยนายกสมาคมได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันมวยสากลหรือว่าปารีสเกม2024ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกมวยสากลปารีสเกมครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะในระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง3มิถุนายนปีหน้าที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะการแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญยังไงก็จะมีนักมวยทั่วโลกร่วมชิงชัยกันนะคะจะใช้งบประมาณจัดการแข่งขันประมาณ60ล้านบาทซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมในการสนับสนุนด้วยเพื่อที่จะผลักดันนักมวยไทยไปคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกมส์ที่ฝรั่งเศสให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งทางฝั่งของพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขาธิการสมาคมมวยสากลก็กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าจริงๆแล้วมีหลายชาติที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานแต่ว่ามีการพิจารณาความเหมาะสมรอบด้านเช่นมาตรฐานในการจัดการแข่งขันความร่วมมือของประชาชนในชาตินั้นๆและในที่สุดไทยก็เข้าเกณฑ์การพิจารณาและได้รับคัดเลือกค่ะ